บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน2563รับสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือ7รายการสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เดือนกันยายน2563แล้วนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็เตรียมรับความช่วยเหลือรอบใหม่เข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน7รายการด้วยกันนะคะซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะในวันที่1กันยายน2563นะคะสิทธิที่1นะคะก็คือวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรนะคะในร้านธงฟ้าประชารัฐแล้วก็ร้านค้าอื่นๆที่ทางกระทรวงพาณิชย์กำหนดนะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับวงเงินทุกคนแล้วก็ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะแต่ก็ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดแล้วก็ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะต่อไปสิทธิที่2นะคะนั่นก็คือค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่ารถเมล์ขอสอมกนะคะแล้วก็รถไฟฟ้าจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งก็จะได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพแล้วก็6จังหวัดปริมณฑลนะคะซึ่งก็ได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมนะคะต่อไปนะคะก็เป็นค่ารถโดยสารบขส.นะคะจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ทุกคนนะคะและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดแล้วก็สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารของบขส.นะคะต่อไปนะคะก็เป็นค่ารถไฟจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะแต่จะไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วรถโดยสารรถไฟนะคะต่อไปเป็นสิทธิประโยชน์รายการที่3นะคะนั่นก็คือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มนะคะจำนวน45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับทุกคนและก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพลังงานนะคะใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดแล้วก็ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะต่อไปรายการที่4นะคะนั่นก็คือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มปตท.จำนวน100บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งก็สามารถใช้ได้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการโดยได้รับสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเล่แผงลอยไว้ก่อนหน้านี้นะคะต่อไปรายการเงินเข้าวันที่15กันยายน2563นะคะรายการที่5นะคะนั่นก็คือคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวด 5% นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐหรือว่าร้านค้าเอกชนอื่นที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนสิงหาคม2563นะคะโดยรัฐก็จะคืนเงินภาษีแวด 5% ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-money ของบัตรคนจนนะคะซึ่งประชาชนก็จะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะหรือว่าจะนำไปรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าแล้วก็ร้านค้าอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะแต่ยอดเงินคืนสูงสุดก็จะไม่เกิน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะต่อไปนะคะรายการเงินเข้าวันที่18กันยายน2563นะคะรายการที่6นะคะนั่นก็คือค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะนั่นก็คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาท
แล้วก็ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อบินค่าน้ำมานะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลแล้วก็ทำการโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2563นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะต่อไปนะคะรายการที่7นะคะนั่นก็คือค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะครัวเรือนที่จะได้รับสิทธิ์นะคะนั่นก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทแล้วก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อบินค่าไฟฟ้ามานะคะก็ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2563นะคะและก็สามารถที่จะนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะนี่นะคะก็คือรายการ7สิทธิพิเศษนะคะในเดือนกันยายน2563นะคะที่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะได้รับในเดือนกันยายน2563นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ